Battery Phantom 4นะครับตัวใหม่นะครับวัดชาร์จนะครับใช้เวลาประมาณกี่นาทีนะฮะแบตรุ่นนี้นะฮะเป็น4เซลล์นะครับ 15.2 โวลต์นะครับความจุจะอยู่ที่ 5,350 มิลลิกรัมนะฮะจะมากกว่า Phantom 3นะครับแต่จำนวนโวลต์เท่ากันนะครับใช้แทนกันไม่ได้นะครับ3กับ4ครับที่ชาร์จจะเป็นอย่างนี้แหละอันนี้หัวชาร์จของรีโมทอันนี้หัวชาร์จของแบตนะครับเสียบที่ตูดครับตูดอย่างนี้ฝั่งไหนก็ได้นะเสียบได้ที่ชาร์จก็ทำสีงามนะครับสีขาวโอเคแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ก็ขีดนึงประมาณสัก 20% นะครับไม่ถึง20ประมาณ20อาจจะต่ำกว่านิดหน่อยเราจะลองดูว่าใช้แบตเตอรี่เหลือประมาณเนี้ยเนี่ยแล้วชาร์จกี่นาทีนะครับเวลาที่ผมมาใช้ก็คือนาฬิกาเรือนเดิมนะที่เคยชาร์จเป็นท่อง3อยู่ผมพอจำกันได้ตอนนี้ก็อยู่มาตั้งเที่ยง40อ่ะผมเสียบมันก่อนชาร์จเข้าไปปึ๊บโอเคนะแล้วก็เสียบแล้วก็จัดวางไว้ที่นี่นะผมเสียบชาร์จเรียบร้อยแล้วเสียบปลั๊กไฟครับชาร์จแล้วนะครับนะครับเริ่มชาร์จแล้วคราวนี้ก็ผมจะตั้งกล่องทิ้งไว้นะแล้วก็ดูเวลาแล้วกันเราเริ่มประมาณสักเที่ยง40นาทีว่าพอเต็มแล้วพอเต็มแล้วเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะฮะต้องดูเริ่มต้นดูนะครับว่าเริ่มต้นเนี่ยเหลือประมาณขีดนึงก็มาไม่เกิน 20% นะครับว่าใช้ประมาณชาร์จเท่าไหร่นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมทิ้งกล่องไว้แล้วก็ดูแล้วกันว่ามันใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับแบตเตอรี่ Phantom 4ตัวนี้นะฮะโอเคดับแล้ว
โอ้โหก็ประมาณนี่นะครับเราเริ่มชาร์จที่เที่ยง40เดี๋ยวบอกก่อนเมื่อกี้ผมขึ้นมาเฝ้าเลยเดี๋ยวจะไม่ทันตอนมันใกล้เต็มพอดีก็เลยดับปุ๊บก็เลยนี่หันไมค์ที่ดับก็เลยเที่ยงเมื่อกี้เราชาร์จตอนเที่ยงประมาณเที่ยง40เนี่ยเข็มประมาณนี้เลยเที่ยง40แล้วก็บนมาตอนนี้บ่ายโมง40ชั่วโมงนึงพอดีประมาณตีละชั่วโมงชั่วโมงหมดประมาณก็ไม่ถึง20อะแบตเตอรี่ไม่ถึง 20% น่ะ1ชั่วโมงก็โอเคนะก็โอเคนะพอถ้าเกิดคุณใช้ประมาณสักพวกไปสัก 30% ก็ชาร์จได้สักอยู่สัก 40-50 นาทีโอเคเวลาชาร์จประมาณนี้ถือว่าเป็นการเทสครั้งแรกในการชาร์จตัวแบตเตอรี่เป็นทอมซีนะโอเคครับเดี๋ยวโอกาสต่อไปผมทำคลิปต่างๆของทอมซีออกมาอีกโอเคขอบคุณมากที่รับชมครับขอบคุณครับ